Green Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้กระแสเรื่องของชิมช็อปใช้ยังเป็นกระแสคุยกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับแล้วก็ถ้าดูจำนวนการลงชื่อใช้เนี่ยเต็มเร็วกว่าทุกวันครับวันแรกนะครับเต็มเวลาบ่ายโมง43นาทีวันที่2เต็มเวลา8นาฬิกา11นาทีวันที่3ครับเต็มเวลา6โมงเช้า18นาทีวันที่4เต็มเวลาตี5 40นาทีและเมื่อคืนว่ากันว่าเต็มเวลาตี2กว่าครับซึ่งเป็นกระแสที่ต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนเข้าไปลงชิมช็อปใช้นะครับกันเยอะโอเคแหละมันมีข่าวมาผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ผลลัพธ์จะได้อะไรบ้างแต่สิ่งที่เราเห็นชัดก็คือจำนวน10ล้านคนที่กำลังจะใช้เนี่ยนะครับน่าจะมีผลในเรื่องของความสัมชันที่จะโตในช่วงตุลาคมโจทย์คืออย่างนี้ครับโจทย์ก็คือตัวคูณจะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงเวลาปกติฮะตัวคูณจะเกิดขึ้นประมาณสัก5เท่าก็คือสมมุติถ้าเกิดมีคนใช้เงิน1,000นึงเนี่ยนะครับมันจะใช้กันต่อกันไปประมาณ 5,000 คือเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติเราเงินไปซื้อของที่แม่ค้าทำขายแม่ค้าก็ต้องเงินไปซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบก็ต้องเงินไปซื้อมาต่อมันจะต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับในเชิงเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่ามัลติพลายเออร์ซึ่งมันจะมีว่ากันว่า5เท่ากรณีนี้ไม่แน่ใจว่าการใช้ต่อจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่แต่ถ้าใช้ต่อเพิ่มขึ้นสัก 2-3 เท่าเนี่ยผมคิดว่าก็คุ้มแล้วฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องจับตาดูว่าจะเป็นยังไงแต่โจทย์แค่นี้ไม่เพียงพอครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับไม่เพียงพอในเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตโจทย์แค่นี้ทำได้เพียงแค่ประคองฮะก็คือว่าไม่ให้เศรษฐกิจต่ำไปลงไปกว่านี้อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของ AWC ครับ Asset World Corp ซึ่งได้เป็นหุ้นนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้น IPO หุ้นสามัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เคยมีในประเทศไทยก่อนหน้านี้ปตท.ตอน IPO ราคาถูกนะครับก็เลยไม่เข้าใจว่าตัวเลขสู้ตัวเลขนี้ไม่ได้แต่ Asset World Corporation เนี่ย IPO 48,000 ล้านบาทครับซึ่งแน่นอนครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรนะครับข่าวบางข่าวก็บอกว่าเกี้ยงฮะนะครับเกี้ยงนะครับข่าวบางข่าวก็บอกว่าบางคนก็ไม่เอานะครับอย่างวันนี้ในเซกชันเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกรุงเทพธุรกิจบอกว่าหุ้นไม่พอขายนะครับอันนี้ก็ต้องฟังดูว่าจริงๆแล้วเป็นคือผมพยายามเช็คนะในแต่ละโบรกเกอร์ผมพยายามเช็คว่าคนขายเป็นไงตอนนี้ได้ข่าวมา2ฝ่ายฮะฝ่ายนึงบอกคนจองนะครับแล้วก็ไปจองเพิ่มในบุ๊คบิลแต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าคนไม่เอาก็มีนะครับแต่แน่นอนนะฮะสถาบันต้องเอาเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เป็นหุ้นจำนวนสูงที่สุดเนี่ยนะครับ Asset World มีโอกาสจะเข้าไปอยู่ใน Set 50ครับคือ Market Cap ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็น Fast Track ฮะเข้าไปพอเข้าไปอยู่ใน Set 50สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนที่ถ่วงน้ำหนักดัชนีต้องซื้อโดยปริยายครับคือหุ้นตัวใหญ่โดนบังคับซื้อโดยปริยายอยู่แล้วครับอันที่2คนที่อยู่อันดับท้ายๆของ Set 50ก็ต้องจับตาที่เดียวกันเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ท้ายๆถ้าอยู่เช่นอันดับที่51นะฮะเพราะเดิมมี50เข้าใหม่แบบ Fast Track 1ก็เป็น51ต้องเหาะออก1ครับเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นที่จะออก1เนี่ยนะครับต้องดูให้ดีเพราะว่าวิธีการดูเนี่ยถ้าราคาตลาดมันขึ้นไปเขาก็ไม่จำเป็นต้องออกก็ได้คือมีการประเมินกันว่าถ้าเกิดภาพแบบนี้หุ้นที่ปิ่มๆเนี่ยนะครับกำลังจะหลุดจะมีการทำราคาขึ้นไปครับเพื่อให้ Market Cap มันใหญ่และไม่หลุด Set 50นะครับข่าวอื่นที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่มีอะไรยกเว้นช่วงปลายตลาดครับมีแรงไล่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยและสัญญาณอย่างนี้ค่อนข้างดีนะครับน่าจะส่งสัญญาณสดใสจนถึงสัปดาห์หน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นวอลุ่มแห้งสนิทเลยครับแห้งสนิทเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไปฟังสัมมนาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละเอียดเลยว่าทำไมครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเซ็นอินเด็กซ์มีการไล่ขึ้นมานะครับแต่สัญญาณเป็นบวกครับ
เอาละครับท่านชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นในวันนี้ครับเซ็นดีเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 7.01 จุดนะครับ 1,643.76 ปริมาณการซื้อขาย 49,902 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 CPO บวกไป1บาท75สตางค์อันดับ2ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ3พูดซีเมนต์ไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ4กราฟไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ5 AOT บวกไป50ตังค์อันดับ6 Advance บวกไป1บาทอันดับ7ธนาคารกรุงเทพลงมา1บาทอันดับ8กสิกรไทยบวกไป1บาท50อันดับ9สผ.ครับไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ10ไทยพาณิชย์บวกไป50ตังค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ580ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 3,667 ล้านต่างชาติขาย 1,783 ล้านครับนักทุนในประเทศขาย 2,464 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงมา 0.77% ฮั่งเส็งลงไป 0.33% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.01%จาการ์ตาลงไป 0.54% ครับโซคอมมิชชั่นเกาหลีใต้ลงไป 1.1% ไต้หวันลงไป 0.39% ครับเรามาดูยุโรปครับตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป65จุดครับมาไล่ดูทางดัคเยอรมันตอนนี้บวก 0.90% CAC 40บวก 0.32% ฟุตซี่100บวก 1.1% ครับราคาทองคำครับล่าสุด 21,650 ค่ะซื้อนะฮะขาย 21,750ราคาน้ำมันเมื่อวานลงแล้วนะฮะบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขวันนี้ 30.63 ทรงๆนะครับบาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงวันศุกร์ช่วงแรกนะครับเราจะไปคุยกับสุภพงษ์เอี่ยมคงเอกมาสรุปข่าวเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรที่น่าสนใจสุภพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะอย่างที่เป็นเรื่องอัปเดตใหญ่ในเรื่องของสงครามการค้าในช่วงนี้นะครับครับเพราะว่าเป็นที่พูดถึงกันว่าหลังจากที่มีความอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความตึงเครียดมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนอ่อนค่าเงินของตัวเองลงหรือความยันมีการทวิตว่าจะขึ้นกำแพงภาษีมากขึ้นไปอีกนะครับครับแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนมีท่าทีที่จะอ่อนข้อลงครับในสงครามการค้าจีนแล้วกับสหรัฐทางนี้เพราะว่ามันจะมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐครับครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับตัวทรัมป์เองเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าการจะบรรลุข้อตกลงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราดูกันเนี่ยนะครับสงครามการค้าเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยค่อนข้างมากครับเพราะว่าไม่ต้องถึงขั้นจะมีการประชุมครับแค่ทรัมป์ทวิตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดความผันผวนค่อนข้างมากแล้วครับล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คล้ายๆกันอยู่ดีๆก็มาบอกว่ามีโอกาสคุยกับจีนรู้เรื่องใช่ครับแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีท่าทีที่จะอ่อนกำลังลงเพราะว่าเราดูจากว่าจีนเนี่ยมีการเหมือนจะกลับมาซื้อสินค้าการเกษตรกับของสหรัฐเนี่ยนะครับหรือว่าความเองเนี่ยก็มีการดีเลย์การขึ้นกำแพงภาษีของจีนเนี่ยออกไปครับเพราะฉะนั้นจากนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าหลังจากที่จะมีการพูดคุยกันใหม่ในอาทิตย์หน้าหรือต้นตุลาในวอชิงตันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองหลังจากที่ไม่เคยมีการพูดคุยกันมาก่อนหลังจากกรกฎาคมเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับครับเพราะฉะนั้นท่าทีที่ส่งผลที่จะดีขึ้นเนี่ยก็แน่นอนครับมันส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นของทั้งสองประเทศหลังจากที่มีการประกาศนี้ออกมานะครับหรือราคาทองเองเนี่ยที่ตกลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับประมาณ 0.22% นะครับแล้วก็จากการคาดการณ์หรือบทวิเคราะห์นะครับว่าทองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร่วงลงไปอีกแล้วก็เสียโมเมนตัมนะครับถ้าการพูดคุยในทิศหน้าไปในทิศทางค่อนข้างดีครับเพราะราคาถ้าเราดูเนี่ยทองเนี่ยเป็นท็อปเฮเว่นของนักลงทุนหลายๆท่านถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศเนี่ยทองหลังจากที่มีการขึ้นมาค่อนข้างนานเพราะว่าความตึงเครียดของสงครามจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับก็ร่วงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์การประชุมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลต่อตัวเศรษฐกิจรวมถึงราคาทองที่เราไม่สามารถเถียงได้เลยว่าถ้าเทรดบอดีขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นจะดีขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะกลับมานะครับ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 
เพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่สุพงศ์กำลังบอกก็คือประเด็นเรื่องมีเรื่องเทรดวอร์เรื่องนี้ใช่ไหมที่เรากำลังจับตากันอยู่ใช่ครับเรียกได้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยรักลงทุนหลายท่านเองหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยครับค่อนข้างให้ความสำคัญมากกับการพูดคุยครั้งนี้ของจีนกับสหรัฐนะครับเพราะว่ามีการคิดกันว่าสงครามการค้าเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการเก่งกันไหมว่าทิศทางจะเป็นไงจะพูดยังไงหรือว่าทุกคนตอนนี้มองบวกหมดตอนนี้ส่วนใหญ่มองบวกหมดรวมถึงว่าอาจจะมีการที่ทรัมป์เนี่ยยกเลิกการขึ้นกำแพงภาษีแล้วก็เรื่องของการแบนหัวเว่ยบริษัทจีนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าจะมีการอ่อนค่าลงหรือว่าทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นในสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถูกไหมครับครับอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับครับขอบคุณครับคือเรื่องทรัมป์กับเรื่องของสงครามการค้ายังเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ล่าสุดเนี่ยกลายเป็น positive on จากเป็น negative นะครับซึ่งถ้าใครดูตลาดหุ้นดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยนะดัชนีดาวโจนส์เนี่ยจอจะทำนิวไฮเผลอๆนะถ้าเมื่อกี้สุภพงศ์บอกว่าเป็นบวกและเป็นบวกจริงดาวโจนส์อาจจะนิวไฮนะไม่แน่นะครับเพราะว่าดาวโจนส์ขนาดในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนเยอะดาวโจนส์ยังไม่ลงเลยฮะยังแกว่งตัวอยู่เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับสู่บรรยากาศตลาดหุ้นแนวโน้มตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับ